ลาลีใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยแดนชนใช่ไหมนี่เราเด็กกว่าที่พี่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยพี่ก็ดูสวยกว่าที่ผมคิดไว้นะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมถือวิสาสะเข้ามาในบ้านพี่พอดีประตูดัวมันเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วผมมองเข้ามาเห็นต้นลีลาวดีมันกำลังจะตายนะครับผมทนเห็นไม่ได้ก็เลยขี่จักรยานออกไปซื้อปุ๋ยมาปลูกให้ใหม่ครับจริงๆไม่น่าลำบากเลยอ่ะไม่ลำบากเลยครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนึงเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรามากเลยนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยที่มันจะตายอ่ะก็เพราะว่ารากมันเน่าคงเป็นเพราะว่ารดน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ผมเหมือนจะเห็นปุ๋ยหน้าตาแปลกๆนะครับเหมือนเมล็ดข้าวผสมกับเศษอาหารนะฮะคือมันคืออ้วกของบอสพี่อะจ้ะพวกเหรอครับจ้ะพี่ลีมาเร็วจังเลยครับผมว่าจะเก็บร้านยังไม่ได้เก็บเลสคอร์ลมาเลยอ้าวทานได้แล้วหรอครับเจอน้ำหมักชีวภาพนมสดของผมเข้าไปเนี่ยโตวันโตคืนนะครับเอ๊ะอย่างนี้บัตเตอร์เฮดก็ต้องทานได้แล้วสิว้าวมีเวลาว่างทำขนมด้วยเวลาขอผมชิมบ้างนะบัตเตอร์เค้กเนี่ยชอบบอสคะเรากำลังพูดถึง Butterhead ค่ะที่เป็นผักสลัดนะคะไม่ใช่ Butter Cake ค่ะพี่มินระวังหน่อยก็ดีนะพี่มองไม่ไหวหรอในเรื่องที่พี่ไปช่วยนักข่าวสาวคนนั้นน่ะภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูจะประคบประหงมเขาไปหน่อยนะครับระวังนะพี่ไปทำบุญรบจูเขาเสียความรู้สึกโอ้ยผมเมื่อข่าวว่ามันเสียขวัญแล้วเพื่อนไปปลอบใจเขารู้สึกดีขึ้นมาก็น่ามีอะไรเสียหายดีกว่านี่พี่ผมถามจริงๆนะครับถ้านักข่าวคนนั้นเนี่ยเขาไม่ป่วยขนาดนี้พี่จะไปบอกเขาป่ะไอ้คมแกอย่ามีอคติหน่อยเลยวันนี้มันเกิดฉันแท้ๆเลยแท้ที่จะไปฉลองกันกับต้องมาเสี่ยงตายทำหน้าที่เพื่อสังคมแค่เอาตัวไม่รอดแบบนี้ขอเป็นโบนัสเล็กๆน้อยไม่ได้หรอวะเนี่ยดูนี่ปล่อยช้ำจากการถูกยิงเว้ยทำไมครับฉันจะเซลฟี่ตัวเองส่งให้คุณนกยุงดูคุณนกยุงต้องปลื้มฉันแน่ๆได้มาทำบุญแบบนี้เนี่ยก็สบายใจดีเหมือนกันนะครับค่ะแล้วคุณอาคมล่ะคะมีแฟนกับเขาหรือยังทำไมคุณนกยุงถามผมตรงแบบนี้ล่ะครับคนจืดๆชืดๆอย่างผมเนี่ยจะไปมีผู้หญิงคนไหนมาสนใจล่ะครับคุณอาคมไม่ใช่คนจืดชืดสักหน่อยนกยุงว่าคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นอย่างคุณน่ะคือคนที่มีเสน่ห์แล้วก็อบอุ่นต่างหากนะคะโอ้ยชมผมซึ่งๆหน้าแบบนี้ผมก็เขินแย่สิครับแล้วสเปคสาวในฝันของคุณอาคมล่ะคะเป็นแบบไหนเอ่ยแบบคุณนกยูงนะครับผมหมายถึงว่าเพียบพร้อมแบบคุณนกยุงนะครับขอบคุณนะคะครับขอให้คุณอาคมเจอสาวในฝันไวๆนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะอุตส่าห์มาแล้วไม่ซื้ออะไรติดมือกลับบ้านไปหน่อยหรอคะน้ำหอมอันนี้
เอาไว้กบกลิ่นคนแก่ได้นะคะกลิ่นอ่อนๆเหมาะกับคนภูมิฐานก็มีนะคะไม่อย่างนั้นคุณพระซื้อของขวัญกลับไปให้คุณนายที่บ้านก็ดีนะคะจริงไม่จำเป็นเลยครับของแบบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนปฏิเสธของขวัญจากคนรักได้หรอคะรับนะคะเอาเป็นว่าผมจะมาอุดหนุนคุณทีหลังนะงั้นครั้งหน้าชวนภรรยามาด้วยนะคะเขาจะได้เลือกเอง